ะรักได้อย่างไรแม้ฉันต้องข้ามไปแต่ยิ่งฉันได้ใกล้เธอเท่าไรไม่สามารถหยุดหัวใจจากนี้ที่ฉันได้มีเธออยู่ไม่ว่าเพราะสิ่งใดอยากจะใช้หน้าศักดิ์สิทธิ์กับเสียชายเห็นว่าเสือพญาโดนยิงแต่ไม่ตายงั้นพวกเขาก็รู้กันแล้วล่ะสิว่าเสือพญาไม่ใช่เสือธรรมดาเจ้าหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้านดอกแดงมาเกือบปีน่าจะเคยได้ยินเรื่องเสือพญามาบ้างอย่างน้อยหน่อมือน่าจะเคยเล่าให้ฟังเจ้าหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นคนดีคอยช่วยเหลือปกป้องพวกสัตว์ป่ามาตลอดข้ามั่นใจว่าถึงเขารู้เขาก็คงไม่ทำร้ายเสือพญาหรอกแต่ไอ้เสียช้างนี่สิมันอาจจะกลัวจนไม่กล้าเข้ามาล่าสัตว์อีกก็ได้นะเราใช่มันอาจจะไม่กล้าเข้ามาอีกแต่มันต้องพูดเรื่องเสือพญาให้ตำรวจรู้แน่ยิ่งมันพูดให้คนรู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งอันตรายต่อเสือพญามากขึ้นเท่านั้นหมอหมอหมอมีอะไรดีซาพวกนักข่าวมาเต็มโรงพักเลยตัวมาคะเรื่องนี้ต้องรบกวนเองแล้วล่ะไปโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับครับหน้าครับทำไมมานานนักนะครับเขาไม่ยอมให้การเขาบอกจะรอทนายนี่เราจับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับนี่มันล่อไปช่วงบ่ายแล้วหัวหน้าไม่ต้องห่วงหรอกนะหนอมือยังไงเสียชาก็ต้องให้การภายใน48ชั่วโมงแน่ๆหลักฐานชัดเจนขนาดนี้คืนพวกตำรวจปล่อยไปง่ายๆนะทุเรศตายเดี๋ยวรอทนายเสียมานะครับหมวดครับฝากเช็คดูให้ละเอียดด้วยได้ครับหน้า2ครับอีกหน้าหนึ่งเอกสารสำคัญครับภูมิกับครับเสียชาให้การว่ายังไงบ้างครับ
ถ้าผู้กำกับต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพวกผมยินดีให้ปากคำนะครับผู้ต้องหาต้องการทนายความร่วมสอบปากคำด้วยครับตอนนี้ทนายความกำลังเดินทางมาครับผมขอตัวก่อนนะครับครับเสียชารอทนายอยู่หัวหน้าครับหัวหน้าว่าเขาจะรอดเหมือนที่ผ่านมาไหมครับหัวหน้าศักดิ์สิทธิ์มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับตกลงเสียชาเป็นไงบ้างคะพวกผมเป็นคนจับเสียชามาที่นี่เองครับตกลงเสียชาบุกรุกพื้นที่ป่าจริงๆใช่ไหมคะฟังกันชัดๆเลยนะครับข้อที่1นายอนุชาและคณะลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตข้อที่2มีการตรวจพบเครื่องมือที่ใช้สำหรับการล่าสัตว์จับสัตว์หรืออาวุธใดๆเข้ามาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันและข้อที่3ในระหว่างการเข้าจับกุมนายอนุชาและคณะพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อหลบหนีพยายามฆ่าและด้วยเหตุทั้ง3ข้อนี้ทางเจ้าหน้าที่จึงขอให้พนักงานสอบสวนแจ้งความกล่าวโทษตามฐานความผิดครับเจ้าหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ดูมั่นใจมากแปลว่ามีหลักฐานเอาผิดเสียชาแล้วใช่ไหมคะในระหว่างที่เราเข้าจับกุมนายอนุชากำลังนั่งอยู่บนห้างล่าสัตว์เราจับได้คาหนังคาเขาพร้อมกับอาวุธปืนจำนวนมากหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ไปไหนไม่รอดแน่ครับและไม่ว่าจะยังไงก็ตามทางเราจะเอาผิดนายอนุชาให้ถึงที่สุดเฮ้ยนั่นมันทางสิคะไปไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะตกลงแล้วเสียชาบุกรุกพื้นที่ป่าจริงหรือเปล่าคะที่เสียชาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่จะว่ายังไงครับนั่นสิครับผมเพิ่งมาถึงนะครับคงพูดอะไรมากตอนนี้ไม่ได้โทษนะเดี๋ยวนะคะให้คำตอบอะไรทั้งนี้ไม่ได้เลยเหรอคะนิดนึงไม่ได้หรอคะก็ให้ข้อมูลได้สิคะเขาเป็นทนายไม่ใช่เหรอคะโอ้ยไม่ยอมไม่ค่ะแต่อย่างน้อยก็มีสวัสดีครับผมเป็นทนายของคุณอนุชาครับชื่อทนายอะไรครับครับสวัสดีครับสองคนนั้นเอามาทำอะไรเห็นนั่งอยู่นานละเห็นมานี่ดิจ้ามาทำอะไรมาแจ้งความจ้ะไปข้างในจ้ะจ้ะตกลงอะไรหายควายใช่จ้ะควายหายจ้ะควายหายจ้ะอีกตัวขอรายละเอียดหน่อยกี่ตัวกันแน่เล่ารายละเอียดมาสวัสดีค
ครับสวัสดีครับนายอนุชาถูกกล่าวหาว่ามีความผิดฐานลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆเข้าไปในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตและพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อหลบหนีการจับกุมลูกความผมไม่ได้เข้ามาล่าสัตว์ครับนี่เป็นเอกสารขออนุญาตเข้าไปชมธรรมชาติของลูกความผมที่ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วถูกปฏิเสธนั่นแสดงให้เห็นว่าลูกความผมมีความประสงค์ที่จะเข้าไปเพื่อชมธรรมชาติเดี๋ยวผมจะรีบทำเรื่องประกันตัวให้นะครับเสี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เสียเวลาครับไรอะไรกันครับผู้กำกับนี่ปล่อยตัวกันแล้วเหรอครับคือลูกความผมเนี่ยมีสิทธิประกันตัวนะครับแต่ว่าไอ้ข้อหาหัวหน้าครับเอายังไงนะครับตกลงหายที่ไหนที่ไหนบ้านจ้ะนี่เป็นเอกสารแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวเสียครับครับผมกำลังทำเรื่องประกันตัวเสียอยู่แต่ตอนนี้นักข่าวมารอกันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวรถมารอรับเสียหลังโรงพักเลยนะจะได้ไม่ต้องเจอนักข่าวได้ยังจ้ะขอบคุณจ้ะเฮ้ยพี่ถอยรถมาเฉียวชนรถผมอ่ะเฉียวตอนไหนวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยตรงนี้ไงพี่ลงมาดูดิตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่มีนะมีลงมาเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าไม่มีมีเรื่องมันด้วยดูดิเนี่ยตรงเนี้ยไหนเนี่ยดูดิไปได้เลยเดี๋ยวค่อยโทรบอกผมให้ตามที่โรงแรมไปนายอนุชาลักลอบเข้าป่าจริงครับแต่เพื่อเข้าไปชมธรรมชาติเท่านั้นไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์อย่างที่เจ้าหน้าที่เข้าใจแต่ที่เกิดเหตุมีทั้งซากไก่ฟ้ามีทั้งกระสุนปืนล่าสัตว์เนี่ยครับพวกนั้นไม่ใช่ของลูกความผมนะครับแต่เป็นของคนพื้นที่ที่เข้ามาล่าสัตว์ลูกความผมเนี่ยเข้าไปเจอพอดีกำลังจะเข้าไปเตือนแต่ว่าเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเจอเลยเกิดการเข้าใจผิดกันครับเรียบร้อยแล้วครับเสี่ยงเสียเป็นไรบ้างครับเสือเดี๋ยวเสือที่ไหนครับเสียเสือได้ยินไหมได้ยินไหมมันชอบมาใกล้แล้วเสือมันเป็นเสือพญามันเป็นเสือผีทำอะไรมันก็ไม่ตาย
มันเป็นเสือผีเดี๋ยวมันจะฆ่าฉันมันจะฆ่าฉันเดี๋ยวมันมาแล้วเสือเดี๋ยวเสือเสือเสือชัยชัยไปไหนอะชัยเสียไปอะไรอยู่ดีๆก็เพ้อถึงเรื่องเสือเนี่ยไม่รู้ครับเมื่อกี้นี้มีชาวบ้านบอกว่าผมอ่ะถอยรถไปชนมันพอลงไปเคลียร์มันก็เอาไม้ฟาดผมสลบเนี่ยพอฟื้นก็มาเนี่ยครับอ้าวแล้วใครขับรถไปรับเสือเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะฆ่ากูเสียเฮ้ยเดี๋ยวพาเสียไปโรงพยาบาลก่อนเลยดีกว่าตอนนี้ไปครับเดี๋ยวเสียใจเย็นก่อนนะครับเสียครับมันลอยแล้วหายห่วงละไอ้เสียชามันเจอควันของเห็ดหมอกพิษเข้าไปมันจะเห็นภาพหลอนพูดจาเพ้อเจ้อไปเป็นเดือนกว่าจะหายเออถึงตอนนั้นนะต่อให้มันพูดเรื่องเสือพญาไปก็ไม่มีใครเชื่อมันหรอกเนอะใครๆก็คงคิดว่ามันบ้าพูดอีกก็ถูกอีกนนทามีอะไรหรือเปล่าเองเชี่ยวชาญเรื่องพิษช่วยตรวจขนมนี้ให้เราหน่อยแล้วนายได้จากไหนมาถังขยะเอาเถอะนะช่วยดูให้หน่อยว่ามีพิษหรือเปล่าถ้ามีมันคือพิษอะไรได้ขอบใจแล้วเอง2คนน่ะห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะจ้าได้จ้าโดยเฉพาะกาหลงจ้าไม่ใช่เรื่องของเด็กไปเอาลูกขนูต่อให้ไม่ได้ขี้งกเร็วอย่าบ่นนะครูปาชาค่ะขอบคุณค่ะมีเรื่องอยากจะถามหน่อยได้ไหมคะจ้ะคือตอนที่แม่รักกับพ่อของนนท์แม่รู้ไหมคะว่าเขาเป็นเสือพญาหรูแล้วแม่ไม่กลัวเหรอคะก็คิดซะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราก็คือยอมรับถึงแม้ว่าเสือพญาจะฆ่าคนบริสุทธิ์ด้วยเหรอคะปาได้ยินมาว่าเสือพญาเขาจะฆ่าแต่คนเลวแต่กับพวกลูกหาบพวกแม่ครัวป้าว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอะค่ะเขาก็เป็นแค่ลูกจ้างหาเลี้ยงชีพแต่เสือพญาก็ฆ่าพวกเขาด้วยนี่ครูไปได้ยินเรื่องเมื่อเช้ามาแล้วสิทำ
ไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปฟังเสือพญาก็คือเสือนะครูก็คือสัตว์ป่าทั่วๆไปเราไปบังคับอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าครูเป็นคนเมืองพอเห็นสัตว์ฆ่าคนตายก็เป็นเรื่องใหญ่พวกเราเป็นคนป่าคนกับสัตว์ก็แค่หนึ่งชีวิตเท่ากันบางทีคนเข้าป่าไปตีผึ้งโดนกระทิงเหยียบตายก็มีบางทีพวกเขาก็พลาดบางทีพวกเราก็พลาดมันก็เป็นเรื่องธรรมดานนท์หายไปไหนมาทั้งวันเลยคะพอดีมีเรื่องวุ่นๆนะครับแม่จุกเขาตายแล้วครับจุกนักเรียนชั้นป.4ของปานี่คะครับแม่จุกก็คือจ้อยแม่ครัวที่เข้าไปกับคณะเสชาเมื่อวานเสือกัดตายอะครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างไปหาจุกที่บ้านป้าอยากกลับเลยไหมครับเดี๋ยวผมไปส่งค่ะแต่ว่าป้าขอไปบ้านจุกด้วยนะคะครับจะไปอยู่ที่บ้านเราวูเด็กจะได้มีคนดูแลเสื้อผ้าไอ้จุกมีเท่านี้แล้วจ้ะไอ้จุกเอ็งไม่ต้องร้องไห้หมอเขาว่าเขาจะส่งเอ็งเรียนเขาจะช่วยเหลือเองทุกอย่างไม่ต้องกลัวนะขอบคุณครับไ
ม่จุกถึงต้องตายใครบอกว่าเสือพยาไม่ฆ่าคนดีไงผมทำดีที่สุดแล้วแต่เด็กคนนี้ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าอยากให้ผมชดใช้อะไรปาไม่รู้แต่แม่จุกไม่สมควรจะตายคนบริสุทธิ์ไม่สมควรจะต้องตายใครที่สมควรตายคุณรู้ไหมว่าใครที่สมควรตายสมาจะทำอะไรผมคือคนที่สมควรตายถ้าคุณฆ่าผมซะหรือแค่คุณบอกให้ผมไปตายก็จะไม่มีใครตายอีกเพราะเสือพญาคุณก็รู้ว่าปัดทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็กลับไปกลับไปอยู่ในโลกสวยๆของคุณแล้วปล่อยให้ผมทำหน้าที่ของผมคุณรู้คุณเห็นกับตาคุณว่าผมเป็นตัวอะไรเดรัจฉานที่ตัวเต็มไปด้วยเลือดน่าเกลียดน่ากลัวโหดร้ายผมไม่สมควรได้ความรักจากใครขนาดรักตัวเองผมยังรักไม่ลงเลยหนึ่งคนที่อันตรายไม่ควรมีใครมาเดินเคียงกันไกลเธอเท่าไรยิ่งวันไม่อยากจะเห็นเธอมาเสียงอย่าเลยมันอันตรายฉันพยายามกลั้นใจบอกเธอได้เพียงเอาคำว่ารักกลับไปหัวใจของเธออยากขอให้เธอเก็บไว้เพื่อใครที่คู่ควรต่อให้วันนี้ต้องใจสลายที่ต้องมองดูเธอนั้นเดินจากฉันไปกับใครที่ดีกว่าฉันต้องกังวลนะครับผมไม่ได้หวังอะไรเลยผมเป็นเพื่อนหรือให้ผมเป็นอะไรก็ได้ที่ปาอยากให้เป็นไม่ได้อะค่ะมันไม่แฟร์กับนนท์ปา
ขาว่ากันว่าในสงครามในความรักมันไม่มีคำว่าแฟร์เราแค่ต้องทำในสิ่งที่มันสมควรจะทำอยากเห็นป้าสบายใจจะเป็นไรไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้ใกล้ๆเธอให้ฉันช่วยเธอเพื่อมีไรคืนคะครูปานี่หน้าตีจริงๆหายไปนะไม่ว่ายังปิดโทรศัพท์ทั้งวันนี่พี่ยังคิดอยู่เลยนะคะว่าถ้าคืนนี้ไม่กลับมาเนี่ยยายส้มเนี่ยคงเป็นบ้าขอโทษนะคะที่ทำให้เป็นห่วงอะคือปาไปทำธุระกับครูนนทาพี่ทราบแล้วค่ะครูหมองบอกแล้วแต่ยายเนี่ยเป็นไรก็ไม่รู้เป็นห่วงเยอะเป็นห่วงแยะว่าแต่ครูปาไปทำธุระอะไรกับครูนนทาเหรอคะเรื่องจุกนะคะที่แม่เขาเสียส้มก็เพิ่งรู้ข่าวจากครูหมองเหมือนกันค่ะสงสารจุกนะคะแต่ก็ยังโชคดีนะคะเห็นครูหมองบอกว่าคุณหมอสมาจะส่งเสียจุกจนกว่าจะเรียนจบคุณหมอสมานี่ก็ประเสริฐแท้นะคะเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วเรื่องคณิ้งล่ะคะครูปาคุยกับหมอสมาทั้งคืนตกลงเรื่องมันเป็นยังไงหรอคะไม่มีอะไรค่ะปาเข้าใจผิดไปเองอะไม่มีอะไรเลยยังไงบ้างด็อกเตอร์ขอโทษทีนะคุณพอดีเมื่อวานผมยุ่งๆก็เลยไม่ได้มาเยี่ยมไม่เป็นไรคนอ๋อขอบคุณค่ะไว้นี่นะอยู่ที่นี่ก็สบายดีแหละว่าแต่คุณเป็นไงบ้างเห็นว่าเสียชาถูกประกันตัวออกมาแล้วนี่ก็ตามนั้นนะคุณน่าเสียดายเนาะอุตส่าห์จับตัวมันได้ไม
ไม่ถึงข้ามวันมันก็ออกมาเดินเล่นละมันถึงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเขาอยากจับอยากเข้าไปยุ่งแล้วไงคุณจับได้ก็ปล่อยเหนื่อยฟรีปล่อยให้พวกมีเงินมีอำนาจมันผ่านทรัพยากรชาติกันตามสบายดีกว่าป่าไม้มันใช่ของเราคนเดียวสักที่ไหนแต่คนที่คิดอย่างนั้นคงไม่ใช่หัวหน้าศักดิ์สิทธิ์ของฉันใช่ไหมไม่รู้สิคุณสักวันหนึ่งผมอาจจะหมดแรงก็ได้แต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ว่ายังไงผมก็จะต้องจับไอ้เสียชามันเข้าคุกให้ได้ฉันจะช่วยคุณคุณจะช่วยผมไม่ต้องเลยเพราะถ้าคุณหมออนุญาตให้คุณออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ผมจะส่งตัวคุณกลับกรุงเทพทันที What? ไม่ต้องมาวงมาวอดอะไรทั้งนั้นอะคุณที่นี่มันอันตรายมากนะคุณก็เห็นด้วยตาตัวเองแล้วนี่ว่าไอ้พวกล่าสัตว์มันมีอาวุธครบมือขนาดไหนและแก๊งของเสียชาก็ไม่ใช่แก๊งสุดท้ายแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณหายดีแล้วก็กลับบ้านไปซะไม่คุณฉันไม่อยากไปเอ้ยคุณouch ผมขอโทษนี่คุณก่อนคุณจะไล่ฉันเนี่ยดูอะไรซะก่อนนี่คุณนี่นะคือภาพของเสือพญาเมื่อคืนก่อนกล้องเราจับได้อะลวดลายของมันเหมือนเสือโคร่งไทยมากแต่น้ำหนักของมันเนี่ยเยอะกว่าเสือไทยไปมากเลยฉันว่ามันน่าจะเหมือนเสือไซบีเรียที่โตเต็มวัยแล้วน้ำหนักน่าจะไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมอะซึ่งความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นเสือไทยเนี่ยคุณไม่ได้ฟังฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยคุณช่วยขยายภาพให้มันใหญ่ๆหน่อยได้ไหมเอาใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเสือถูกยิงตอน3ทุ่มแต่นี่มันเกือบ4ทุ่มไม่ปรากฏร่องรอยบาดแผลใดๆเลยมันเป็นไปได้ยังไงนี่คุณเอ้ยคุณผมมีธุระด่วนต้องรีบไปเอ้ยแต่ว่าหยุดวายๆเลยที่นี่โรงพยาบาลเขาห้ามใช้เสียงนะนอนแล้วพักผ่อนนะคุณเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเยี่ยมใหม่แต่คุณเออแล้วเรื่องขนมว่าไงบ้างอะดูให้แล้วนะเป็นขนมแป้งธรรมดาไม่มีพิษอะไรแน่นะแน่แล้วเองไปเอาจากไหนมาใครบอกว่ามันมีพิษโดนเด็กเกเรมันหลอกเอาสิกาหลงอะสิจะใครล่ะไอเด็กบ้าชอบทำให้โมโหอยู่เรื่อยหนอมือฝากบอกพี่ชาญชัยให้ไปเจอกันที่บ้านพักเย็นนี้ผมมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องเสือพญาแต่ที่เกิดเหตุมีทั้งซากไก่ฟ้ามีทั้งกระสุนปืนล่าสัตว์เนี่ยครับพวกนั้นไม่ใช่ของลูกความผมนะครับแต่เป็นของคนพื้นที่ที่เข้ามาล่าสัตว์เ
ลูกความผมเนี่ยเข้าไปเจอพอดีกำลังจะเข้าไปเตือนแต่ว่าเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเจอเลยเกิดการเข้าใจผิดกันครับมันโยนขี้มาให้พวกเราซะอย่างนั้นมันพูดว่าคนพื้นที่ด้วยครับนักข่าวกับตำรวจน่าจะมาหากำนันนะครับเองลองคิดดูให้ดีๆสิว่าไอ้น้อยว่ามันจะมีหลักฐานอะไรที่สาวมาถึงพวกเราได้หรือเปล่าไม่มีนะครับคนที่ไปก็ตายหมดแล้วไอ้เอิงไอ้เอิงมันยังไม่ตายครับกำนันแต่ไม่รู้ว่ามันหนีไปไหนแล้วมันไม่รับสายว่ะหรือว่ามันหนีไปไกลแล้วครับผมเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะว่าพวกเสียชามันยิงโดนเสือพญาจังๆแต่เขาไม่ตายพวกคนเฒ่าคนแก่เขาเล่ากันว่าเสือพญาเนี่ยเป็นเสือเจ้ายิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะครับหัวหน้าแต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับแต่วันนั้นน่ะผมเห็นกับตาโหไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆนะครับหัวหน้าครับแล้วนี่หัวหน้าได้ข่าวอะไรบ้างมั้ยครับเขาว่ากันว่าไอ้เสียชาที่มันเป็นบ้าเนี่ยเพราะเขาไปล่าเสือพญานะครับว่าแต่ว่าหัวหน้าบอกจะมีเรื่องปรึกษามีเรื่องอะไรล่ะครับผมจะแกะรอยเสือพญาเขาไม่ใช่ผีเขาไม่ได้ลงมาจากดวงจันทร์เขามีเลือดมีเนื้อมีรอยเท้ากล้องดักภาพความเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าของดร.อัชราก็จับภาพเอาไว้ได้ผมอยากรู้ว่าหลังจากที่เขาฆ่าพวกในพรานแล้วเขาหนีไปที่ไหนพรุ่งนี้เราจะแกะรอยเสือพญากันอายุวโนสุขังพลังทำไมวันนี้ป้าถึงยาไปใส่บาตรเหรอครับเมื่อคืนป้าฝันถึงคณิ้งนะคะป้าเลยอยากใส่บาตรให้เขาแปลกนะครับจู่ๆก็ไปฝันถึงคนที่เราไม่เคยเจอหน้าตอนที่ป้าแอบเข้าบ้านสมาป้าเห็นรูปเขาค่ะสมาดูรักเขามากนะคะเขาคงนึกไม่ถึงว่าสมาจะฆ่าเขาได้ลงคอว่าไงนะครับ
ใครเป็นคนบอกปาว่าหมอสมาเขาฆ่าคณิ้งหรอครับสมาฆ่าคณิ้งเหรอว่าสมาจะฆ่าปาด้วยหรือเปล่าใช่คณิ้งตายเพราะผมปารู้นะคะว่าความตายสำหรับชนเผ่าเป็นเรื่องปกติแต่การที่เสือพญาฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างจ้อยอย่างคณิ้งปาทำใจรับไม่ได้จริงๆค่ะแล้วได้บอกครูปาหรือเปล่าว่าหมอสมาไม่ได้ฆ่าคณิ้งไม่ครับคงเป็นเพราะเรื่องนี้แล้วมั้งที่ทำให้ครูปาเนี่ยรับหมอสมาไม่ได้น่าสงสารหมอสมานะทรงเกียรติพูดครับกำนันนี่ฉันเอิงเองนะอ้าวไอ้เอิงหายหัวไปไหนมาวะข้าโทรหาเองตั้งหลายรอบไม่ยอมรับสายจะบอกให้นะว่าตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวเองอยู่นี่ตอดไปให้มิดเลยนะไอ้ที่ฉันโทรมาก็เรื่องนี้แหละกำนันมีคนจะพาฉันลอดช่องธรรมชาติออกไปได้แต่เขาเรียกฉัน 5,000 น่ะกำนันพอจะช่วยฉันได้มั้ยเออ 5,000 ใช่มั้ยเองเอาเลขบัญชีไอ้คนนั้นมาแล้วข้าจะโอนเข้าไปให้แล้วก็ถ้าออกไม่ได้เองเงียบไปเลยนะอย่าติดต่อข้ามาอีกได้จ้ะเดี๋ยวๆแล้วนี่เองเอาโทรศัพท์ใครโทรเข้ามาวะเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่านี่มือถือเบอร์ใหม่ฉันจ้ะฉันทำโทรศัพท์หายสงสัยหายตอนที่หนีเสือพญานั่นแหละจ้ะเองทำมือถือหายในป่าแล้ววะแล้วถ้าตำรวจไปเจอเข้าเขาก็เห็นกันหมดสิว่าข้าเป็นคนจ้างเองฉันทำหล่นหายตอนไหนก็ไม่รู้อะกำนันแต่ถ้าตำรวจเจอเขาคงโทรกลับไปหากำนันแล้วล่ะบ้าเอ้ยไอ้น้อยฉันได้ยินหมดแล้วจ้ากำนันถ้าเกิดมีคนเจอโทรศัพท์ไอ้เอิงแล้วเอาไปให้ตำรวจเราซวยแน่กำนันเราจะต้องหาโทรศัพท์ให้เจอก่อนตำรวจไปเว้ยผมแกะรอยเท้ามาได้ถึงตรงนี้พี่แถวๆนี้ผมว่าเราแยกกันตามหาดีกว่าดูว่าเสือพญาไปทางไหนต่อครับคุณหน้าเป็นไงหนอมือหัวหน้าครับถ้าหัวหน้าเจอเสือพญาหัวหน้าจะทำยังไงครับทำไมอ่ะเอาตรงๆเลยนะครับหัวหน้าผมรู้สึกไม่สบายใจเลยครับที่เรามายุ่งเรื่องศิลปินในป่าเราปล่อยเขาไปไม่ได้เลยครับหัวหน้าหัวหน้ารู้ไหมครับใครที่จะออกล่าเสือพญาไม่มีใครรอดสักคนเลยนะครับหน่อมือพี่หน่อมือมันคิดมากไปหรือเปล่าผมก็แค่แกะรอยเสือพญาไม่ได้จะไปทำอะไรเขาสักหน่อยไปแยกกันตามหาดีกว่าพี่กับหัวหน้าเอาเว้ยพวกเองช่วยหากันให้ทั่วเพื่อโทรศัพท์ไอ้เอิงมันจะตกอยู่แถวๆนี้
เสียงโทรศัพท์มันก็โทรติดอยู่นี่หว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยวะหายทั่วขึ้นไปหาหายทั่วเจอพี่เฮ้ยหัวหน้าครับโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้ครับเอามือพามากำนันทรงเกียรติโทรเข้ามาเว้ยไม่ธรรมดาแล้วมึงหืมเป็นไรครับกำนันสายมันตัดไปแล้วอ่ะลองโทรอีกรอบไหมครับเลขหมายที่ฉันเรียกไม่สามารถติดต่อได้แล้วเมื่อกี้ยังโทรติดอยู่เลยอันนี้มันโทรไม่ติดแล้วแบตมันหมดหรือเปล่ากำนันเฮ้ยหายทั่วอาจจะอยู่แถวนี้หัวหน้าจำเรื่องที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าไอ้เสี่ยชามันจ้างพรานท้องถิ่นให้พาเข้าป่าไปล่าเสือพญาครับมันก็คงให้พวกกำนันช่วยหาแหละแล้วพรานเอิงก็น่าจะเป็นคนของกำนันมาเลยโทรหากันผมว่าในโทรศัพท์เครื่องนี้มันน่าจะมีหลักฐานที่บ่งบอกได้ว่าไอ้เสียชากับพรานเอิงหรือพวกเดียวกันบอกท่านผู้กำกับเลยไหมครับหัวหน้าว่าเรามีหลักฐานเพิ่มเติมคราวนี้นะมึงไอ้เสียชาดิ้นไม่หลุดแน่มาครับทบทวนกันด้วยนะเห็นนนท์บอกว่ามีเรื่องอยากคุยกับปามีอะไรหรือเปล่าคะมีเรื่องนึงที่ผมอยากให้ปารู้ปาตามผมมานะครับที่ผมพาปามาที่เนี่ยเพราะผมอยากให้ปาฟังเรื่องของคณิ้งจากปากของป้าเอื้องป้าเอื้องเขาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นครับเขาเห็นทุกอย่างกับตาฉันยืนยันได้หมอสมาไม่ได้ฆ่าคณิ้งมาเป็นอุบัติเหตุเธอตกระเบียงลงมาเองอยู่ดีๆก็ตกลงมาเองเหรอคะคณิ้งเห็นแบบที่ครูเห็นเขาตกใจพยายามหนีใครห้ามก็ไม่ฟังเขากลัวมากหมอพยายามอธิบายแต่เขาไม่ฟังเขาหนีจนพลาดตกระเบียงลงมา
แล้วทำไมสมาถึงบอกว่าหมอโทษตัวเองมาตลอดว่าเป็นสาเหตุทำให้คณิงต้องตายแล้วโซ่ที่ปาเห็นรอยเลือดที่อยู่บนโซ่ไม่ใช่เลือดของคณิงแล้วเป็นเลือดของใครคะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งหมอเป็นเสือหมอไม่ใช่คนหมอเป็นผีเป็นปีศาจฟังผมก่อนผมคือสมาหมออย่าหมออย่าเข้ามาไม่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 ที่ทุกข์ทรมานอย่างที่สุดกับชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ไดครูปาในชาติสมาคะสมาครูปาในชาติฉันเล่าให้ฟังเพื่อให้ครูเข้าใจหมอเท่านั้นครูฟังจบแล้วก็กลับไปเถอะใจนะผมปล่อยให้ป้าเข้าใจผิดแบบนั้นไม่ได้อะแต่ถ้าแกปล่อยให้ป้าเข้าใจว่าฉันฆ่าคณิงทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นสำหรับแกก็จริงแต่ผมไม่ได้อยากเอาชนะแบบนั้นสมแล้วที่เกิดมาเป็นลูกของจองราชทอผู้ยิ่งใหญ่ขอบใจนะนนทาThank you.
ู้กำกับนัดหัวหน้ากี่โมงครับ9โมงพี่แกบอกว่าให้เอาหลักฐานไปให้แกที่สน.จะเอาไปให้ตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่เอายุ่งยากมากเรื่องแท้เอาหน้าเนาะมือเมื่อวานกว่าเราจะออกจากป่าก็บ่ายแก่ๆปลาเขาไปเย็นนู่นแล้วไปถึงก็เจอแต่ร้อยเวรแกเลยบอกว่าให้เราเอาหลักฐานไปให้แกกับมือเลยดีกว่าครับเออแล้วนี่พี่นัดนักข่าวท้องถิ่นหรือยังครับเรียบร้อยครับหัวหน้าข่าวของเสียชาดังระดับประเทศบอกไปคำเดียวใครๆก็อยากมาครับดีมากครับพี่น้องมื้องั้นฝากทางนี้ด้วยนะได้ครับหัวหน้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับสบายมากครับเอ้ยน้องมื้อแฟนกูเขาบอกว่าจะส่งน้ำพริกมาแกว่งกับหมูฝอยมาฝากถ้าของมาถึงรอกูก่อนนะเว้ยเดี๋ยวกูกลับมากินด้วยเออได้พี่แหมห่วงเลยนะพี่แฟนเนี่ยโอ้ยมันอร่อยอ่ะกินให้หมดเลยโอ้ยแต่หน้าพี่เฮ้ยมานะครับเดินทางดีพี่มันไม่จ้าเครื่องไม่จ้ามันไม่จ้าเครื่องไม่จ้ามันจ้าเดือดจ้ามาซื้อกันเร็วมันไม่จ้าพี่สาลีกับซาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยศไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้จะมาหลอกถามอะไรฉันมีเรื่องจะให้ช่วยเรื่องอะไรเหรอจ๊ะฉันมีเรื่องอยากคุยกับหมอสมาฉันไปบ้านหมอมาแล้วหมอไม่อยู่พวกเราไม่รู้จริงๆว่าหมออยู่ไหนอ่ะไม่รู้จริงๆแต่ฉันรู้ป้าเอื้องบอกว่าหมอไปรักษาคนที่ชื่อเอชูลีกับซารู้จักไหมฮัลโหลครับศักดิ์สิทธิ์ครับรู้จักครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นมีอะไรครับหัวหน้าผู้กำกับโทรมาบอกว่าให้เราเอาโทรศัพท์มือถือไปให้ที่ร้านอาหารที่บ้านธงไผ่อ้าวแล้วไม่ไปสถานีตำรวจแล้วเหรอครับแกบอกว่าที่นั่นมีอะไรไม่ชอบมาพากลไม่อยากให้เราเอาหลักฐานสำคัญไปที่นั่นร้านจะปิดนะครับหัวหน้าผู้กำกับเขาคงไม่อยากให้ใครเห็นมั้งใครล่ะครับหัวหน้าก็นัดกันแค่เรากับเขาเอายังไงดีครับหัวหน้าผู้กำกับผู้กำกับครับมีใครอยู่ไหมครับOh, oh, oh.
เอามือถือมาคุณบอยเอามือถือมาไงงั้นมึงก็ตายซะต่อให้กูตายกูก็ไม่ให้มึงไอ้โบน้อยไม่ต้องค้นแล้วเจ้าหน้าที่นึกว่าฉลาดอยู่คนเดียวหรือไงไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้ลูกน้องคุณหลับไม่รู้เรื่องไปแล้วนี่ขนาดผู้กำกับก็เป็นคนของกำดันเหรอีกว่าเดี๋ยวนะไอ้ชูเดี๋ยวเมื่อรืนหมอจะกลับมาฉีดยาให้อีกทีนึงช่วงนี้อย่าเพิ่งให้แผลโดนน้ำนะอยากหายเร็วๆเกรงใจหมอต้องลำบากขึ้นมาค่ายาผมก็ไม่มีให้ไม่ต้องเกรงใจหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้ถ้ายังไม่มีเงินจ่ายก็ยังไม่ต้องจ่ายไว้วันไหนเอชูหายดีเดินเข้าป่าเจอตัวยาดีๆเก็บมาฝากหมอบ้างครับผมตอนนี้พักผ่อนก่อนนอนพักเยอะๆลีซาจ้าบอกแล้วไงไม่ต้องแอบยังไงหมอเขาก็รู้อะแกพาเธอนานทำไมอย่าว่าลีกับซาเลยค่ะป้าเป็นคนขอให้เขาพามาเองป้ามีเรื่องอยากคุยกับสมาป้าอยากขอโทษสมานะคะเรื่องที่ป้าเข้าใจผิดว่าสมาฆ่าคณิ้งทำไมสมาถึงต้องทำให้ป้าเข้าใจผิดคะสมาอยากให้ป้าหนีไปไกลๆหรอมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคุณจะได้ปลอดภัยไงดีกับใครคะกับป้าหรือว่ากับสมาถ้าการที่เราเลิกกันแล้วมันดีกับสมาป้าจะยอมรับแล้วก็ไปให้ไกลเลยแต่ถ้าจะบอกว่ามันดีกับป้าบอกได้ไหมคะว่ามันดียังไงอย่างน้อยคุณก็ปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรคะเสือพญาเหรอก็อาจจะใช่ผมไม่รู้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ตอนคุณเป็นเสือพญาคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอคุณจำใครไม่ได้เลยเหรอคะคุณห้ามตัวเองให้ฆ่าคนไม่ได้เหรอการเป็นเสือพญามันคือยังไงอ่ะคุณอยากรู้นักใช่ไหมอยากรู้มากนักใช่ไหมสมาจะทำอะไร
กอดฉันไว้ให้นานปล่อยวันคืนให้พ้นและเลยผ่านเรากับเรานั้นฝันไปกอดรักไว้ข้างกายไม่ต้องการจุดหมายอื่นแค่เพียงฉันได้รักเธอและเธอรักคืนโฮโฮยิ่งกว่าฝันแค่วันนี้ฉันไม่ต้องตื่นดีลืมตาได้แล้วข้างเธอจริงๆยานของเขาเข้ามาในตัวผมผมก็พบว่าตัวเองมีพลังเหนือธรรมชาติผมฝึกจนควบคุมมันได้แล้วยังไงคะแต่เวลาที่พระจันทร์แดงวิญญาณของเสือพญาจะออกมาพลังอำนาจของมันจะมากกว่าผมผมควบคุมมันไม่ได้หมายความว่าถ้าปาเจอสมาตอนเป็นเสือพญาสมาอาจจะฆ่าปาก็ได้เหรอคะเสือพญาไม่ทำร้ายคนดีแต่ผมไม่แน่ใจคนที่รู้เรื่องเสือพญาดีที่สุดคือคนที่เคยเป็นเสือพญาแต่น่าเสียดายที่จองเราจะทอตายไปซะก่อนก่อนที่จะบอกผมว่าการเป็นเสือพญามันเป็นยังไงผมรู้แค่ว่าเวลาที่พระจันทร์เปลี่ยนเป็นสีแดงไม่ว่าผมจะอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นผมต้องกลายเป็นเสือแล้วทำหน้าที่ของผมผมไม่รู้เลยว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันผมจะทำร้ายคุณหรือเปล่าผมตอบคุณไม่ได้เดี๋ยวคุณลองคิดดูว่าผู้ชายแบบนี้มันน่าอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าริชาจัดการโทรศัพท์เจ้าปัญหาของไอ้เอิงแล้วทีนี้ก็พี่ชายชัยพี่ชายชัยพี่ชายชัยพี่นั่นมันเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นี่ค่ะพี่ชายเสร็จแล้วก็ส่งหัวหน้ามันเนี่ยตามลูกน้องไปลงนรกซะคนชั่วอย่างพวกมึงต่างหากที่ต้องไปลงนรกจะตายอยู่นะยังฝากดีนะมึงจัดการให้เสร็จฝังศพพวกมันซะ
อย่าให้ใครเห็นศพงั้นพวกเราซวยแน่เราโทรแจ้งตำรวจดีไหมคะไม่น่าทันคุณรีบหนีไปไปหาลีกับซาเราสมาล่ะค่ะกำนันกำลังทำผิดร้ายแรงถ้าพวกคุณไม่เกี่ยวข้องก็หยุดซะหมอสมาน่าเสียดายนะที่บ้านดอกแดงจะขาดแคลนหมอซะแล้วล่ะไอ้น้อยมาคนเดียวนี่ว่าร้อยพวกมึงจัดการทางนี้กูจะไปดูทางนู้นเฮ้ยจะไปไหนไป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 เอาโทรศัพท์มาไม่งั้นนัดต่อไปผมยิงไม่พลาดนะครูเอามาI'm sorry.
ียงเสือเสือมาได้ไงเสียงเสือพญาแต่หมออยู่ครูบริชาตินะแล้วเราก็ไม่ได้ทำพิธีประจันแดงด้วยเสือพญาจะมาได้ยังไงเสือพญาเมื่อกี้แต่พวกเราไม่ได้ทำพิธีแล้วหมอกลายเป็นเสือได้ยังไงอ่ะฉันไม่รู้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วป้าจะไปตามเราวูซาพวกเราสองคนรู้แล้วจ้ะฉันกับปาริชาติเจอพวกกำนันในป่าพวกมันกำลังจะฆ่าหัวหน้าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะฆ่าป่าพวกมันมีกันหลายคนอาวุธครบมือฉันเป็นห่วงปาริชาติไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วจู่ๆร่างกายฉันก็เปลี่ยนประหลาดมากเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแน่ใจนะเราตั้งแต่เกิดมาข้าก็ไม่เคยเห็นนี่เป็นครั้งแรกงั้นก็แปลว่าหลังจากนี้หมอจะกลายร่างเป็นเสือพญาเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ต้องทำพิธีพระจันทร์แดงงั้นเหรอข้าเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อนรบกวนหมอทำให้ดูอีกทีได้ไหมอ่ะตอนนี้เลยอ่ะฉันทำไม่ได้ตอนที่ฉันกลายร่างเป็นเสือฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นเสือพญาฉันคิดแค่ว่าไม่ว่าจะเป็นจะตายยังไงประชาต้องปลอดภัยแค่นั้นเรื่องหมอสมากลายเป็นเสือพญาได้ยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของครูปริชาติฉันฝากครูมองไปดูละเราไม่ต้องห่วงข้าลงพี่ไม่เจอหน้าเองตั้งหลายวันพี่มีเรื่องจะคุยด้วยกระดูกไม่หักนะคะมีอาการบวมแล้วก็มีรอยแผลถลอกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวหมอจะล้างแผลแล้วก็ฆ่าเชื้อให้ค่ะเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ล้างแผลให้หมอเลยนะได้ค่ะคนไข้คะเดี๋ยววางของก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะมีถุงกระดาษหรือถุงผ้าไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอรถพยาบาลมารับด้วยค่ะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้บาดเจ็บสาหัส1คนค่ะมีเสียชีวิตด้วยค่ะ 3-4 คนค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบส่งโลเคชั่นให้นะคะอ
ที่อันตรายไม่ควรมีใครมาเดินเคียงกันไกลเธอเท่าไรยิ่งวันไม่อยากจะเห็นเธอมาเสียงอย่าเลยมันอันตรายฉันพยายามกลั้นใจบอกเธอได้เพียงเอาคำว่ารักกลับไปหัวใจของเธออยากก็ให้เธอเก็บไว้เพื่อมีคนที่อันตรายชีวิตที่แขวนบนได้บาง